ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องวิธีการดูพระวัดเกตนะครับ6ชั้นฐาน6ชั้น6ตลอดนะครับก็เป็นพระที่ยุคต้นๆของท่านสมเด็จพระยันโตนะครับเป็นพระลงกรุที่วัดเกตชโยนะครับแล้วก็แตกกรุประมาณปี2430ครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่ในกลุ่มแถวๆจังหวัดอ่างทองอะไรแถวๆนั้นนะครับซึ่งเป็นเขตที่พวกช่างเข้าไปซ่อมหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็ได้นำพระกลุ่มนี้ออกมาเนี่ยฮะตามประวัติเท่าที่ไปสืบดูนะครับประมาณนี้นะครับลักษณะของพระวัดเกตก็จะเป็นพระเนื้อมุกนะครับเนื้อมุกแล้วก็ผสมน้ำหวานครับน้ำหวานก็สีหลากหลายแล้วแต่ว่ารถไหนจะออกไปชนไหนนะครับก็ลักษณะแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็องค์นี้แม้จะเป็นเนื้อมุกนะครับแต่ค่อนข้างจะออกไปทางปูนนิดแต่ปูนสุกนิดหนึ่งนะครับออกนวลๆนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้ทีเดียวนะครับเป็นพระที่เนื้อนุ่มนะฮะลักษณะพุทธศิลป์นะครับอันนี้ก็มีจุดสังเกตเยอะแยะครับงวดหลังๆจะเอามาให้ดูเอามาอธิบายเรื่องพุทธศิลป์นะฮะแต่งวดนี้จะขออธิบายเรื่องเนื้อก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนื้อแล้วนะครับพุทธศิลป์ไม่ยากครับแต่ถ้าไม่เข้าใจเนื้อไปดูพุทธศิลป์หลงประเด็นเลยครับนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่จะให้ดูในเรื่องเนื้อวัดเกตนะครับหลักการพื้นฐานก็เหมือนกันกับพระเนื้อผงอื่นๆนะครับมีความนะฮะมีหลักการงอกของปูนดิบนะครับงอกของปูนดิบงอกของน้ำมันรอบปูนดิบนะครับแล้วก็ปูนสุกนะครับนะฮะทุกจุดนะครับบนสันจะมากหน่อยนะครับในที่ต่ำๆอย่างเงี้ยก็จะน้อยหน่อยนะครับและหลักการที่สอดคล้องกันมานะครับสอดรับกันมาก็คือเหี่ยวจำนวนนะครับความเพียวนะครับเห็นไหมฮะความไม่ถ่อมตัวเหี่ยวจำนวนไม่ว่าจะบนที่ต่ำหรือบนที่สูงนะครับอันนี้ผมก็ย้ำทุกครั้งนะฮะที่อธิบายเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าก็มีคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะยังไม่เข้าใจหลักการนี้นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับเหี่ยวจำนวนบนที่สูงเหี่ยวจำนวนบนที่ต่ำความเหี่ยวจำนวนทั้งหมดไม่มีซ้ำกันเลยนะครับจะมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีรูพุ่นมากมายนะครับจุดใดมีรูจุดนั้นจะมีการงอกนะครับเห็นไหมอย่างจุดนี้มีรูก็มีการงอกนะครับทุกจุดมีการงอกจุดนี้มีรูก็มีการงอกนะรูนี้ก็มีการงอกรูนี้ก็มีการงอกนะครับดังนั้นลักษณะเหล่านี้พระเกศเขาไม่ค่อยทำนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่จะให้สังเกตก็คือพวกมวลสารที่เป็นพวกแร่และเหล็กมาจากเมืองกำแพงนะครับเมื่ออยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะมีการแพร่กระจายออกไปนะครับแพร่กระจายออกไปเป็นรัศมีออกไปเลยนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับไม่ใช่แพร่ดูไม่มีศูนย์กลางต้องมีศูนย์กลางก่อนครับแล้วก็แพร่รอบๆออกไปนะครับหรือว่าบริเวณอื่นๆนะฮะเดี๋ยวจะเห็นจะให้ดูนะครับก็มีให้เรื่อยๆนะครับพวกเม็ดแร่ต่างๆนะฮะจะเห็นความเหี่ยวความฉ่ำความนวล นะครับนี่คือหลักการดูง่ายมากๆถ้าใครไม่เข้าใจตัวนี้ให้ไปเริ่มต้นที่การดูเปลือกหอยนะครับในวิดีโอต้นๆที่ผมอัดไว้นะครับการดูเปลือกหอยก็จะมีหลักการเดียวกันนี้นะครับดูความเหี่ยวความฉ่ำความนวลดูการงอกของปูนดิบแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับปูนสุกแคลเซียมไบคาร์บอเนตแล้วก็น้ำมันนะครับลักษณะการงอกอย่างไรและมีความเหี่ยวแล้วก็มีความพรุนนะครับความพรุนก็อย่างที่ให้ดูแล้วนะครับถ้ามีความพรุนเมื่อไหร่ก็ความแท้สูงมากครับพระที่ไม่พรุนก็คือน่าจะเก๋ครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของแคลเซียมนะครับมีพรุนหมดแม้กระทั่งในฟันเราแม้กระทั่งในภูเขานะครับภูเขาหินปูนทุกลูกต้องมีถ้ำครับถ้าไม่มีถ้ำแสดงว่าภูเขานั้นไม่น่าจะใช่หินปูนแล้วล่ะครับนะฟันเราก็เหมือนกันครับถ้าฟันเราไม่มีรูพรุนก็น่าจะเป็นฟันปลอมอะครับคอนเซปต์นี้เป็นหลักการเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองให้ดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับต่อไปด้านหลังครับด้านหลังของวัดเกตนะครับจะมีลักษณะการทำเป็นพระกดบล็อกนะครับกดบล็อกเพราะนั้นเมื่อกดบล็อกปั๊บเนี่ยครับสิ่งที่จะเห็นก็คือพวกลายมือนะครับพวกลายมือเก่าๆนะครับลายมือเก่าๆที่ปรากฏตามองค์พระมีรอยบุ๋มๆบางทีก็เลื่อนๆไปนะครับแต่มีรอยบุ๋มๆอยู่นะฮะมีรอยกดด้านข้างไม่มีรอยตัดนะครับมีรอยเพราะว่าเป็นพระส่วนใหญ่พระวัดเกตจะเป็นบล็อกนะครับ
แต่ก็มีตัดบ้างนะครับในบางองค์นะฮะเจอไม่มากเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นพับบล็อกนะครับพับบล็อกแบบนี้แล้วก็มีลายมือกดอยู่ด้านหลังนะฮะมีความพรุนความเหี่ยวความฉ่ำความนวลอยู่ในทุกจุดนะครับมีการนุ่มตาลักษณะเงี้ยขอบมนนะครับนะฮะเมื่อดูด้านข้างนะฮะเห็นไหมฮะมนไม่มีรอยตัดนะครับอย่างมากก็มีรอยครูดเนื่องจากการใช้มากกว่านะครับไม่เกี่ยวกับการตัดนี่จะเป็นการตัดประมาณนี้นะครับแต่นี่ไม่มีนะครับไม่มีรอยตัดแล้วก็จะมีความเหี่ยวความฉ่ำนั้นมีการงอกของปูนสุกนะครับอยู่ในร่องนะครับปูนดิบอยู่บนสันมีน้ำมันนะล้อมปูนดิบอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นลักษณะปรากฏอย่างนี้นะครับดูไกลๆแห้งดูใกล้ๆฉ่ำนะครับเนี่ยฉ่ำใช่ไหมครับอันนี้เพราะว่าเราดูใกล้ไงครับพอเราดูไกลๆปั๊บจะแห้งทันทีครับนะพระทุกองค์พระแท้ทุกองค์จะเป็นเช่นนั้นครับด้านข้างนี้เหมือนกันครับนะฮะไม่มีรอยตัดนะครับมีแต่รอยบล็อกกดนะฮะที่เห็นครูดๆนี่คือรอยน่าจะเป็นสภาพจากการใช้มากกว่านะครับเป็นครูดเดียวยาวนะเพราะว่าการตัดไม่มีใครเขาตัดยาวแบบนี้ครับเขาจะตัดเฉียงลงมาตัดตรงๆหรือเฉียงหน่อยๆนะครับตัดยาวๆนี่ไม่ใช่น่าจะเป็นลักษณะการครูดเนื่องจากสภาพการใช้มากกว่านะครับเนี่ยเมื่อซูมเข้าไปนะครับเราจะเห็นลักษณะความฉ่ำนะฮะความเหลืองของน้ำมันนะฮะน้ำมันตัวนี้ก็คือน้ำว่านแน่นอนครับสีน้ำว่านแน่นอนสีแบบนี้นะครับแล้วก็มีความนวลความฉ่ำนะฮะมีความเหี่ยวมีความพรุนนะครับดูด้านไหนก็เหมือนกันหมดครับถ้าเราดูด้านข้างเวลาเราขอดูพระด้านข้างก็เราก็ดูลักษณะเหล่านี้แหละครับดูความเหี่ยวของผิวแล้วก็มีการงอกของผิวถูกต้องไหมนะครับไม่ใช่ว่าด้านๆกระด้างแต่งมาอย่างนั้นใช้ไม่ได้ครับเนี่ยจะต้องมีความนุ่มตาแล้วก็มีความหลากหลายอย่างนี้นะครับนี่ฮะด้านข้างอีกด้านหนึ่งใช่ไหมฮะด้านนี้ดูจะสมบูรณ์กว่าอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้รอยครูดน้อยคราบเยอะนะครับด้านนี้คราบต่างๆเยอะนะฮะมีรอยสัมผัสน้อยหน่อยนะครับคราบเยอะมากครับก็แตกต่างกันออกไปอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนปั๊บเราก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็มีรอยครูดเหมือนกันแต่ไม่มีรอยตัดนะครับนะฮะรอยครูดปั๊บนะฮะเราก็จะเห็นรอยการงอกต่างๆตามหลักการนั้นเลยครับดูเปลือกหอยคล่องครับแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะเข้าใจแล้วก็ไม่หลงประเด็นในเรื่องของการดูพระแท้ครับนี่ฮะพวกพระเนื้อผงทุกชนิดหลักการเดียวกันหมดครับหาเปลือกหอยมาดูเหมือนเปลือกหอยก็แท้ไม่เหมือนเปลือกหอยก็เก๋นะครับเดี๋ยวเปลือกหอยต้องแท้ก่อนนะครับนะเปลือกหอยแท้พระก็ต้องแท้ตามนะฮะถ้าเปลือกหอยเก๋พระก็อาจจะเก๋ตามก็ได้นะครับเนี่ยฮะเมื่อเราดูการงอกนะครับใกล้ๆเศียรนะครับเห็นไหมฮะลักษณะการงอกบนเศียรงอกฉ่ำเหี่ยวฉ่ำนวลทุกจุดนะครับไม่ว่าจะด้านข้างด้านบนเหี่ยวหมดนะครับฉ่ำตัวนี้ฉ่ำมากกว่าด้านนี้นะฮะอันนี้นวลมากใช่ไหมฮะอันนี้นวลน้อยกว่านะฮะแต่ทั้งหมดเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับเห็นความเหี่ยวไหมครับเนี่ยบริเวณนี้เห็นไหมฮะไม่สม่ำเสมอเนี่ยฮะผมกำหนดว่าเป็นผมก็บัญญัติศัพท์ว่าเป็นความเหี่ยวนะครับความไม่สม่ำเสมอกันเรียกว่าความเหี่ยวนะครับนะแล้วก็ดูลักษณะการงอกนะครับขึ้นฉ่ำสวยนะดูง่ายๆนะฮะเมื่อเราดูเป็นก็จะง่ายหมดแล้วครับนะแล้วก็บนสันที่กร่อนไปนะนี่ร่องรอยการกร่อนแน่นอนกร่อนไปก็จะมีการงอกงอกของอะไรครับงอกของปูนดิบแล้วก็น้ำมันเห็นไหมครับปูนสุกก็มีบ้างนะครับแต่น้อยกว่านะปูนสุกจะเป็นเน้นการงอกอยู่ในที่ต่ำนะฮะเห็นไหมฮะแต่ขั้นที่ต่ำก็มีปูนดิบเห็นไหมครับปูนดิบมีปลายนะครับเพราะว่าปูนดิบเขาจะเป็นงอกอยู่ที่สูงแล้วก็คราบน้ำมันเห็นไหมครับไม่ใช่เฉพาะอยู่บนยอดอย่างเดียวนะคราบเลื่อนไหลลงมาเลอะลงมาข้างล่างเนี่ยก็เห็นคราบน้ำมันลงมาข้างล่างนะฮะนี่ฮะเรียกว่าดูง่ายเลยครับนะอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่าดูง่ายไม่เข้าใจก็ยากเหมือนเดิมหรอครับนะฮะเมื่อเราส่องด้านข้างนะฮะเรามองด้านข้างเราจะมองเห็นลักษณะคอนทราสต์ที่ผมเอาให้ดูในกลุ่มเปลือกหอยแครงนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับใครมีเปลือกหอยแครงลองส่องดูนะครับจะเหมือนนี้เลยครับลักษณะนี้คือว่ามีปูนดิบและน้ำมันอยู่บนสันปูนสุกอยู่ข้างล่างแต่ข้างล่างก็มีปูนดิบนิดหน่อยนะฮะข้างบนก็มีปูนสุกนิดหน่อยเนี่ยลักษณะเปลือกหอยแครงจะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับดูอย่างนี้ถ้าดูเห็นเปลือกหอยแครงเพลินๆอาจจะคิดว่าเป็นพระวัดเกตก็ได้นะครับเหมือนกันเลยครับได้ 100% ครับนะฮะลักษณะอย่างนี้ครับเนี่ยการมองเราจะมองเห็นเขาด้านนี้สูงกว่าด้านนี้นะครับนี่วิธีการมองนะฮะเวลามองตรงๆเราก็จะมองเห็นลักษณะอย่างนี้ครับนะฮะมีความหลากหลายอย่างนี้มีความเหี่ยว
ทั้งองค์ทุกจุดเหี่ยวหมดครับไม่มีตรงไหนที่ไม่เหี่ยวตึงไม่ได้ครับตึงเมื่อไหร่เจ๊ครับนี่ครับเราซูมเข้ามาใกล้ๆเราจะมองเห็นพวกมวลสารนะมวลสารที่มีการแพร่กระจายเข้าไปในเนื้อใช่ไหมความเหี่ยวแม้แต่งอกแล้วก็ต้องเหี่ยวนะครับกร่อนแล้วก็มีการงอกทับก็เหี่ยวอีกนั่นแหละครับนะเหี่ยวเห็นไหมฮะชัดเจนครับนะลองดูตรงเกศก็เหมือนกันครับเกศยิ่งดูง่ายครับมีดวงสันที่กร่อนไปแล้วก็งอกทับนะฮะตรงข้างๆที่ไม่กร่อนแล้วก็งอกทับกันมาเป็นชั้นๆๆๆหลากหลายครับแต่ละจุดไม่มีซ้ำกันเลยนะฮะลักษณะอย่างนี้นะดูเปลือกหอยอย่างก็อย่างนี้นะครับพระแท้ก็อย่างนี้ครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานที่ผมให้ไว้นะครับใครไม่มั่นใจในว่าองค์ไหนแท้ไม่แท้ไปดูเปลือกหอยกันครับพอดูเปลือกหอยให้ชัดแล้วค่อยกลับมาดูพระอีกทีครับกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับนะอย่างเช่นจุดนี้เนี่ยผมเน้นถ่ายจุดนี้เลยครับการแพร่กระจายของแร่เหล็กครับแร่เหล็กในเนื้อเห็นไหมครับ diffusion อย่างนี้นะฮะใครจะมานั่งทำครับนะฮะไม่ใช่ของง่ายครับที่จะทำจุดเล็กๆแล้วก็ให้นุ่มนวลอย่างนี้ครับแล้วก็มีตรงอื่นนุ่มนวลเนี่ยไม่ใช่มาเน้นทำจุดเดียวแล้วจุดอื่นเล็กงั้นก็เสียก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับธรรมชาตินะครับมันสร้างสรรค์อยู่แล้วครับนะฮะยากที่ใครจะทำเรียนแบบธรรมชาติได้นะฮะลักษณะนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับความงอกอยู่บนสันนะความงอกอยู่ที่ที่ต่ำต่างคนต่างงอกด้วยระบบเดียวกันแต่ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับระบบเดียวกันเลยนะครับทุกจุดนะฮะทุกตารางมิลลิเมตรหรือเล็กกว่าก็แล้วแต่แล้วจะมองเห็นจะต้องเห็นการงอกนะทั้งหมดนะครับแต่ในสัดส่วนไม่เท่ากันนะครับนะฮะด้านหลังซูมเข้าไปให้ชัดๆนะจะเห็นการงอกของปูนสุกนะฮะอยู่ในซอกลายมือเห็นนะครับนะซูมเข้าไปจะเห็นปูนดิบด้วยนะครับแต่ยังไม่ซูมเห็นปูนสุกว่าปูนสุกเขาสีเขาโดดเด่นนะครับมองได้ง่ายนะฮะมองได้ง่ายครับลองไปดูอีกภาพหนึ่งด้านล่างนะครับนะฮะจะเห็นปูนสุกนะฮะชัดเจนนะฮะอยู่ตามร่องลายมือแล้วตามร่องลายมือก็จะแตกประเด็นออกมาเห็นเป็นเม็ดเห็นเป็นรูเป็นพรุนทุกรูพรุนจะต้องมีการงอกนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับลูกรูพรุนต้องมีการงอกครับไม่ใช่มั่วๆครับไม่ใช่ครับเนี่ยฮะมีการงอกหมดเลยครับไม่ว่าที่ไหนมีการงอกแล้วก็มีลักษณะการแพร่กระจายของมวลสารต่างๆมากมายนะครับเนี่ยฮะลักษณะผ่านการใช้ก่อนๆมาบ้างขอบจมูกนะฮะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยฮะเป็นพระที่เรียกว่าเป็นหลักพื้นฐานในการเรียนนะครับก็วัดเกศนี่ก็คนยังเข้าใจผิดว่าเป็นพระที่ไม่นิยมจริงๆแล้วเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกของท่านสมเด็จพระจันทร์โตนะครับนะสร้างวัดสร้างที่วัดเกศนะแต่ท่านไม่เจตนาที่จะแจกนะครับวัดเกศเนี่ยเจตนาคือสร้างบรรจุกรุนะครับแต่บังเอิญหลวงพ่อโตที่วัดเกศชโยแตกเมื่อปี2430ก็เลยออกมาสู่สายตาพวกเราไม่งั้นก็คงถ้าไม่แตกนะครับก็คงจะอยู่ในหลวงพ่อโตที่วัดเกศชโยนั่นต่อไปนะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะนั้นพระกลุ่มนี้สร้างเพื่อการบรรจุกรุแต่เราได้มีโอกาสได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญครับลองดูครับเมื่อเข้าใจหลักการแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะคัดเลือกแล้วก็มองเห็นของที่เป็นจริงแล้ววันหนึ่งท่านจะมีโอกาสได้มีพระสมเด็จวัดเจตโยไว้ในครอบครองแน่นอนครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ